ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life คือผมจะชอบแบบแกล้งอําเล่นไม่นักอําบ่อยจนเป็นแบบจริงหรือไม่จริงก็เลยกลุเรื่องขึ้นมาแจ๊สมีเมียอยู่สุพรรณคือผมเข้าไปคอนเสิร์ตกับแจ๊สอ่ะคนในงานตะโกนอ่ะสาลี่สุพรรณสาลี่สุพรรณถ้าคุณถึงตั๊กอ่ะพี่ตั๊กเที่ยวอ่างเอ้านั้นจริงพี่ก็เจอบ่อยสมัยก่อนเอ้าพี่ไปทำอะไรอ่ะก็ไปโรงงานเหมือนกันพี่มาจัดมาเจ็บใจโวยที่รักความเจ็บใจจังที่รักควายนำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา Space Air FOต้อนรับเข้าสู่ Variety ก่อนนอนรายการทำให้คุณมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะและที่สำคัญมีข้อคิดในการใช้ชีวิตกับรายการเรื่องจริง Night Life ต้องบอกผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เราได้ปรับสไตล์ขยายบ้านให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วนะต้อนรับแขกรับเชิญที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับก็เพื่อคุณผู้ชมนั่นเองเพราะฉะนั้นติดตามเป็นกำลังใจกันไปตลอดแล้วกันนะครับแล้วเราจะประเดิมการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆกับแขกรับเชิญที่มาเยือนที่ไม่ธรรมดาครับเพราะเขาเนี่ยคือสุภาพบุรุษที่ชีวิตสุดไวรตี้มีทั้งความฮาความดราม่าความน่าเหลือเชื่อและให้ข้อคิดซึ่งคืนนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับแต่มากันเป็นทีมเรื่องจริงในไลฟ์ขอต้อนรับตลกอัจฉริยะคุณบอลเชิญยิ้มและโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมที่กำลังชมเรื่องจริงในร้ายนะครับวันนี้โจ๊กเกอร์แฟมิลี่มาพร้อมกับโชคไทยรถแห่ครับผมสวัสดีครับกับบทเพลงต่อรอกอขอบคุณครับขอบคุณที่ไทยพวกเราเดินทางเลย20ล้านวิวมาแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วก็ออกเดินทางคนไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ไม่เข้าตาเธอไม่ชอบทำไรก็ไม่ได้ให้เธอมองว่าฉันเธอบอกว่าไม่ตลกว่าเราเล่นมุกตลาดตามจีบเธอมาสักพักก็ยังไม่เห็นจะสนใจเธอบอกว่าเขามันห่วยได้ยินแล้วมันจะป่วยเอาไงกันดีล่ะครับทำไมประทับหัวใจไม่รู้จะทำไงต่อให้เรามันรู้ไม่หลอกแค่โทรศัพท์ไปหาก็กลัวเธอทำเป็นมีสคอถ้าใครก็ไม่เคยอ่านเข้าใจว่าเธอรำคาญสภาพหน้าตาอย่างฉันเธอคงไม่หันมามองขาดดังเพราะอารมณ์จ้องเชิงแก้มตุ่ยระกับการที่เรานั้นคุยไม่ได้อะไรขึ้นมามันเล่นตลกให้เธอตลอดทำไมเธอถึงด่านชาเอ้าใจเอ้ยทนไม่ไหวอกหักหนักเพราะอารมณ์จ้องเชิงแก้มตุ่ยเข้าใจแล้วที่เธอไม่คืนก็เพราะไม่ถูกชะตามันเล่นตลกให้เธอตลอดทำไมเธอเสียเวลาเธอเดินขึ้นมาสาดมาลบคอคนไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ไม่เข้าตาเธอไม่ชอบทำไรก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรให้เธอบอกว่าคนไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่จะทำอะไรก็รกหลูตาเธอไม่ชอบทำไรก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรให้พ่อเธอมาสนุกเล่นมุกก็ดูเสลยเธอเอาชนะฉันเวอร์มาตกตรงช้างข้างเมรุเพราะเธอก็เงียบสนิทเสียงแอร์ก็ดังสนั่นไม่รู้ทำไมตัวฉันถึงอยากจะรักแค่เธอไม่รู้จะทำไงต่อให้เรามันรู้ไม่หรอกแต่โทรศัพท์ไปหาก็กลัวเธอทำเป็นมิสคอลถ้าใครก็ไม่คอยอ่านเข้าใจว่าเธอรำคาญสภาพหน้าตาอย่างฉันเธอคงไม่หันมามองโอ้ขาดดังต้องอารมณ์จ้องเธอยิ้มแก้มตุ่ยแล้วกับการที่เรานั้นคุยไม่ได้อะไรขึ้นมามาเล่นตลกใครเธอตลอดทำไมเธอถึงด่านชาใจเอ๋ยทนไม่ไหวเอาโอ้พักดังต้อง
อารมณ์จังว่าเธอยิ้มแก้มตุ้ยพอใจแต่ที่เธอไม่คุยก็เพราะไม่ถูกชะตามาเล่นตลกให้เธอตลอดทำไมต้องเสียเวลาแล้วแต่ขึ้นมาสารบันลงคอคนไรชอบทำไรก็ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ไม่เข้าตาเธอไม่ชอบทำไรก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรให้เธอมองมาคนไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่จะทำอะไรก็รกหลูตาเธอไม่ชอบทำไรก็ไม่ได้หมดสิทธิ์จะไปครอบครองเธอมาคนไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ไม่เข้าตาเธอไม่ชอบทำไรก็ไม่ได้หมดสิทธิ์จะไปครอบครองเธอเอาไว้ 1 2 3 ไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่จะทำอะไรก็โลกลูกตาเธอไม่ชอบทำไรก็ไม่ได้หมดสิทธิ์จะไปครอบครองเธอมาต้องขอบคุณทั้งโชคทั้งบอลเลยนะครับที่จะบอกว่าสร้างความคึกคักให้เรายามดึกขนาดนี้เพราะเซตใหม่ของเราด้วยถามคุณ2คนก่อนคุณสวัสดีครับสวัสดีครับถามคุณบอลก่อนรู้สึกยังไงคุณเป็นแขกคนแรกของเซตใหม่ของรายการนี่จริงป่ะเนี่ยจริงดิตอนแรกติดต่อผมมาผมว่าฮะเรื่องกี่ผ่านจอให้ผมออกไอผมเคยดูมันไม่ใช่แบบนี้ไงใช่อันนี้มันวัยรุ่นขึ้นอ๋อเพราะว่าพิธีกรวัยรุ่นด้วยอันนี้โชคทำเป็นไหมแบบเนี้ยเอาสิเฮ้ยมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เพิ่งตื่นเป็นไงพี่พีเคเป็นไงตัวจริงหล่อมากครับพี่นะติดตามตลอดเด็กใหม่มันอยู่เป็นต้องอย่างนี้เอาอย่างนี้ท่านผู้ชมนะครับเคยมีชื่อว่าต่อลอกอใช่ครับเรียกตลกไม่ได้ต้องเรียกว่าตอลอกอคือจริงๆก็เรียกตลกก็ได้แต่ว่าเวลาคนมาถามว่าทำไมต้องตอลอกอแล้วคือมีจุดเพราะถ้าพิมพ์ตลกปั๊บจะขึ้นเป็นตลกคณะแต่ถ้าเกิดตอจุดลอจุดกอใน Google ปุ๊บจะขึ้นเป็นเพลงนี้เลยถูกต้องนั่นก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมเจ้าตอลอกอเนี่ยถึงมียอดวิวถึง20ล้านวิวแล้วเหรอใช่ครับใช่ครับเคยคิดไหมตอนทำอ่ะผมไม่เคยคาดหวังคือเราเคยคาดหวังแล้วไม่ประสบความสำเร็จและทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเฟลถูกต้องฉะนั้นแล้วทำแล้วมีความสุขเราทำมันไม่เสียหาย20ล้านวิวครับทำจากความสุขล้วนๆได้ฟีเจอร์กับน้องคนเก่งด้วยใช่ถึงขนาดต้องไปแก้บนเลยเหรอวันที่ผมไปอัดเสียงอ่ะคือที่บ้านบ๊อบบี้เขามีอากงเฮงเจียแล้วก็ภาวนาจิตว่าวันนี้คือผมไหว้ท่านพระกเนศพ่อแก่แล้วก็อากงเฮงเจียว่าถ้าเพลงนี้ของลูก10ล้านเกิน10ล้านภายในไม่เกินสิ้นปีเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาผมจะไปจุดประทัดถวายแล้วตอนนั้นประทัดกี่นัดล้านเสียงแล้วมีพี่คนอื่นไปด้วยคุณรวมทั้งหมด4 ล้านเสียงที่เกาะสีชังชาวบ้านแถวนั้นว่าไงเขาบอกอย่าให้ชุดนี้มาอีกนะอย่าให้มันมาอีกนะก่อนที่จะมารวมกันเป็นบอลฟีเจอริ่งโชคกับตลกรเนี่ยจริงๆบอลมีวงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอผมมีวงอยู่แล้วฮะจ็อกเกอร์แฟมิลี่เขามีคุณตั๊กบริบูรณ์ด้วยใช่ชอบผมเจอคุณนานมากคุณมีวงอยู่แล้ววงนั้นชื่อก็คือคอนเสิร์ตจ็อกเกอร์แฟมิลี่ต้องปรับเปลี่ยนไปเยอะเพราะสมัยก่อนถ้าจำไม่ผิดมีพี่โรเบิร์ตด้วยใช่แล้วก็มีนครด้วยใช่ครับต้องปรับเปลี่ยนเยอะไหมคือบางคนคิดว่าเราไม่ได้ทำวงแล้วในการแสดงเราก็ต้องปรับพาร์ทในการเล่นให้มันรู้สึกว่าร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับโชคมาร่วมงานกับนี่เป็นพี่จะเป็นพี่ใช่ไหมเป็นพี่พี่บอลใช่ไหมยี่สิบสองนะเหรอใช่ครับแล้วคุณเก่งขนาดนี้เหรอเนี่ยเออดีอุ้ยนี่ไปได้ไกลเลยเนี่ยใช่ครับปรับตัวหรือปรับสไตล์ยากไหมให้เพื่อเทมแมทชิ่งมาเข้ากับพี่บอลเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับก็ไม่ยากครับเพราะว่าน่าจะเป็นพี่บอลนี่น่าความรู้สึกผมเจนเดียวกันชอบแบบสนุกชอบโจ๊กเหมือนกันก็เลยมาทำเพลงกับพี่บอลก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็มันมากๆแต่ชอบอย่างคุณผู้ชมนะครับว่าใน MV ถ้าคุณมีโอกาสได้ดูนะตอนจบเอ็นเครดิตนะเขาขึ้นไว้ว่ารักและคิดถึงนาคอมพี่โรเบิร์ตสายควันด้วยสมมตินะถ้าแกสองคนยังได้ยินอยู่ยังได้ฟังบทสนทนานี้อยู่กับความสำเร็จ20ล้านวิวของเรานะและชีวิตเรามาถึงจุดนี้ได้นะอยากจะบอกอะไรแกสองคนทั้งคู่ก็คือสิ่งที่เรารักอยากให้เขาอยู่ในวันที่สนุกสนานเราทำงานเพลงเราทำงานถึงแม้ที่ผ่านมาเพลงเราไม่ทำงานแต่เรามีงานแล้ววันนี้เพลงเรามีงานอยากให้เขามีความสุขไปกับเราแค่นั้นเองครับโชคคาดหวังไว้เยอะไหมกับเพลงนี้ตอนละก่อนเพลงนี้ก็
ม่ได้คาดหวังนะครับก็คือทําจากหัวใจเลยครับก็คือทําเต็มที่ก็ผลจะออกมาก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเขาจะตัดสินเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เดี๋ยวพี่มีเรื่องเคลียร์กับบอลนิดนึงโชคก่อนที่ปล่อยให้โชคไปเนี่ยอยากจะบอกอะไรทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องเพลงนี้จัดเลยก็อยากจะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่บอลขอบคุณพี่บ๊อบบี้สมัครทั้ง10แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมสำหรับผลงานเพลงตละกอนะครับฝากด้วยนะครับไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับเพลงตละกอนะครับตอนนี้ก็ทะลุ20ล้านวิวแล้วนะครับขอบคุณมากๆฝากด้วยนะครับขอบคุณโชคมากเลยครับมากครับตอนนี้เหลือแค่คุณกับผมแล้วครับผมเรามาคุยกันเรื่องลึกๆดีกว่าเพราะผมมั่นใจผมอยากจะให้ใช้พื้นที่ตรงนี้ให้บอลถ้ามีอะไรที่มันคลั่งคาใจอยู่เคลียร์ได้หมดเลยครับก่อนหนึ่งถามก่อนคือถ้าคุณติดตามผลงานของบอลเนี่ยจะบอกเลยว่าคนนี้เขาชอบแกล้งคนที่เขารักก็คือเพื่อนเคยอำใครครั้งไหนที่เป็นเรื่องเป็นราวมากที่สุดก็ถ้าเป็นประเด็นในโซเชียลที่ฮือฮาก็คือตลกเทวดาของผมคุณแจ๊สทำไมอ่ะก็คือมีคือเราอ่านรายการแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะสร้างประเด็นอะไรดี เราจะเอาอะไรดีรู้สึกว่าให้คนแบบคนจดจำก็เลยกลุ่เรื่องขึ้นมาแจ๊สมีเมียอยู่สุพรรณมีลูกคือเรื่องสาลี่สุพรรณอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆกับมันก็ฮือฮาขึ้นมาจนเป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละครับผมเป็นเรื่องขนาดไหนเป็นคือเอาพี่แบบคือคอมเมนต์เอ่ยอะไรเอ่ยหรือแม้กระทั่งแจ๊สไปเล่นคอนเสิร์ตสาลี่สุพรรณสาลี่สุพรรณเหรอใช่เพราะตอนแรกบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดให้คนเคลิ้มตาแล้วเมียเขาว่าไงคือผมจะบอกแจ๊สก่อนว่ามันมุกนะลูกอะไรเงี้ยเขารู้ไหมคือแล้วเวลาตอนนั้นคือมันอยู่คนครบไงพี่บงพี่เบิร์ดพี่นุ้ยตั๊กก็ช่วยกันอัมช่วยกันขยี้ขยี้คืออัมแล้วทิ้งหน้านิ่งคือแบบเอาไงหนูคือไม่ได้โอนเลยนะเงินยังไงแพมพงแพมเพิร์ดค่าลูกเลิกอะไรไงสุพรรณแล้วใจแบบโอนใจโทษนะคือแบบคือมันในความเป็นโซเชียลคือคนก็มันก็ไปช่วยกันคอมเมนต์เอ่ยอะไรเอ่ยก็ตอนนี้แจ๊สสาลี่สุพรรณแล้วจุดไหนที่เมียเขาเชื่อเรา 100% อัมบ่อยจึงเป็นแบบจริงหรือไม่จริงก็เหมือนอย่างตั๊กอัมเรื่องถ้าคิดถึงตั๊กอ่ะพี่ตั๊กเที่ยวอ่างหมอนวดเอ้านั้นมันจริงเอ้าไม่รู้อ่ะพี่ก็เจอบ่อยสมัยก่อนเอ้าพี่ไปทำอะไรอ่ะก็ไปลงหางเหมือนกันเป็นคนเขาเป็นคนพูดไม่ชัดชอบติดอ่างครับนั่นแหละก็คือมันมีเรื่องจริงกับไม่จริงผสมกันแต่ว่าเรื่องเมียที่สุพรรณเนี่ยไม่จริงไม่จริงอันนี้พูดเลยแก้ต่างให้น้องว่าไม่จริงอ่ะแล้วไอ้เรื่องนี้มันถูกลากมาถูกดึงมานานขนาดไหนเนี่ยมุกนี้ที่เล่นเนี่ยฮะเป็นปีมุกนี้โดยไม่เคยเปิดเลยเหรอใช่มีนักข่าวไปสืบสารีไหมว่าอยู่สุพรรณจริงมั้ยมีถามแต่ก็คือแบบก้ามกึ่งอืมเรากล้ามกึ่งเพื่อมันจะได้รู้สึกว่าเล่นได้นานคือแม้กระทั่งคือผมเคยไปคอนเสิร์ตกับแจ๊สอ่ะคนในงานตะโกนอ่ะสาลี่สุพรรณสาลี่สุพรรณคือแบบไอ้แจ๊สแบบโอ้พี่คนเชื่อเว้ยพี่คุณหนูเพิ่งเปิดก็คือเล่นไปปีนึงเลยเหรอเป็นปีครับบางคุณตั๊กเวลาไปงานเนี่ยตั๊กเที่ยวหมอนวดไอ้นั่นไปเที่ยวจริงเลยบอลเล่นตลกมากี่ปีละ20ปีครับทีมงานเขาให้ชื่อบอลเขาบอกพี่นะว่าบอลฉายาคือตลกอัจฉริยะไม่หรอกเพราะว่าอาจจะแบบว่าบางทีแบบเนื่องด้วยเวลาเราเล่นเราเล่นกับพี่น้องเราเงี้ยคือผมจะชอบแบบแกล้งอัมคือแบบบางทีแบบเล่นไม่นัดอะไรที่แบบลองสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่เตรียมมาก่อนใช่แล้วส่วนใหญ่เขารับเราได้ไหมเวลาเราไม่เตรียมมาก่อนก็รับคืออย่างแจ๊สคือถ้าเห็นผมกับแจ๊สเนี่ยคือเป็นคู่ขากันเลยจะเรียกว่ามุกสดบนเวทีได้ป่ะใช่โดยที่แจ๊สไม่รู้มาก่อนไม่รู้มาก่อนคือผมว่าทุกวันนี้คือคอนเซ็ปต์ตลกอ่ะบทตลกเนี่ยผมใช้ว่าบทตลกในการเล่นอ่ะมันมีพื้นฐานมันมีต้นฉบับมีต้นฉบับคนดูทุกวันนี้คนดูเล่นตลกเป็นแล้ว คนดูเล่นตลกเป็นทีนี้เราจะทำยังไงรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำยังไงให้ถูกใจคนโซเชียลถูกใจวัยรุ่นผมจะเล่นแบบไม่นัดจะนำเสนออะไรแกล้งแล้วก็หักมุกอะไรที่ดังๆแล้วก็มาเล่นการเป็นตลกต้องดูศึกษามันไม่มีวันเรียนจบผู้ชมครับการไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะการปรับตัวให้ทันกับยุคให้ทันสมัยเนี่ยทำให้บอลของเราเป็นที่ยอมรับแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่ยิ่งใหญ่แล้วยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ที่ได้นำพาบอลเชิญยิ้มน่ะมาจนถึงทุกวันนี้ได้จะเป็นอะไรสักครู่เดียวครับมันรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าคนไม่แข็งแรงจริงนี่บ้าเลยนะเครียดถึงขนาดแบบว่าไปดีกว่า
เรื่องจริง Night Life เรื่องจริง Night Life ผมเคยนอกใจอยู่เขาจับผมสาบานกับพ่อแก่ลูกเอ๋ยพ่อแก่ให้มาบอกเองถ้าทำไม่ได้เองอย่าสาบานนำเสนอโดยน้ำมันสุพรีมพลัสจากเอสโซขอบคุณมากเลยนะครับที่ใช้เวลาในยามดึกนี้กับพวกเราที่เรื่องจริงไนท์ไลฟ์นี่คุยต่อกับน้องชายของเราคุณบอลนี่แหละครับบอลจะบอกว่าปีโอ้โหไหวสวยอันนี้ซีเรียสหน่อยนะปีที่แล้วจะบอกว่าเป็นปีหนักมากสำหรับคุณผู้ชมของเราสำหรับพี่ปีแล้วพี่เสียพ่อเสียพ่อตาปีที่แล้วบอลก็เจอหนักเหมือนกันเสียคนที่รักมากสนิทมากถึง2คนด้วยกันครับตอนนั้นสาหัสไหมมันรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราอ่ะเสียด้วยแล้วก็เจอเรื่องราวมากมายที่มาแบบถ้าคนไม่แข็งแรงจริงนี่บ้าเลยนะทำไมอ่ะจอนเจอเรื่องอะไรบ้างมันเจอดราม่าพอข่าวนี้ไปถึงปุ๊บพี่เข้าใจเลยแฟนอยู่ก็ 50% ไม่จริงอีก 50% เราก็ต้องมานั่งแก้ข่าวครับเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยแต่มันเครียดหรอเครียดถึงขนาดแบบว่าไปดีกว่าเฮ้ยจริงครับผมเขียนทุกอย่างเขียนจดหมายเรื่องราวนั่นแหละครับหมายถึงมีแว็บนึงที่เราคิดว่าเราไม่อยู่บนโลกนี้ดีกว่าคือ3วันผมเจอเรื่องราวแบบดราม่า3เรื่อง4เรื่องอะไรเงี้ยแต่โอเคเราอาจจะด้วยความเผลอพลั้งเผลอพลาดอะไรต่างๆนานาเราก็ต้องยอมรับโดยที่เรารู้สึกว่าเออคำพูดการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลุดมาได้ยังไงหลุดมาเพราะว่าผมมีความศรัทธามีความเชื่อในพ่อแก่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนดึงสติผมกลับมาแล้วใน3วันนั้นที่บอกหนักมากๆเนี่ยเราอยู่คนเดียวป่ะคนเดียวครับเพราะกักตัวต้องกักตัวด้วยใช่ครับคือแต่ละคืนเนี่ยแต่ละคืนผมก็จะคุยกับแจ๊สทุกคืนเหมือนปรับทุกคุยกันพี่น้องพี่นุ้ยโทรหากันตั๊กโทรหาพี่น้องในวงการโทรหาคอยแต่วันนึงพี่ลองคิดดูว่าพอเราคุยเสร็จเมื่อต้องสิ้นสุดก็คือวางหูพอวางหูเสร็จปั๊บระยะเวลา 2-3 ที่เราต้องใช้เวลาชีวิตอยู่คนเดียวเพื่อให้มันเช้าในการอยู่ในห้องมันเครียดเครียดจนแบบทุกคนบอกมึงอย่าอ่านข่าวนะมึงอย่าเสพนะมึงปล่อยวางนะถามว่ามันโอเคมันแค่แป๊บๆก็ปล่อยพอไปเปิดเจอมันรู้สึกมันตอกย้ำใช่ไหมมันตอกย้ำไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ไม่มีใครหรอกครับอยากทำผิดให้โดนด่ามันรู้สึกเครียดทำไมไม่มีใครเข้าใจเราทำไมจนแบบไปดีกว่านั่งเขียนเรื่องราวทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นอย่างนี้นี่พ่อแบบรู้สึกว่ากำลังใจนั่นคือแบบเหมือนพ่อแกบอกมันเหมือนจิตเราแบบเฮ้ยมึงต้องอยู่สู้ความจริงแล้วสักวันมึงจะดีขึ้นผมก็ยกมือเลยพ่อถ้าเรื่องราวทั้งหมดมันไม่ใช่อย่างที่ลูกเจตนาลูกไม่มีส่วนอย่างนี้ๆขอให้ลูกทุกอย่างลูกกลับขึ้นมาเหมือนเดิมจิตใจงานหรือว่าพื้นที่แล้วผมก็ได้คุยกับพ่อพลพ่อพลคือท่านบวชเป็นฤาษีสร้างพ่อแก่ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่สุพรรณอู่ทองพ่อก็บอกลูกเอ๋ยสิ่งที่ยังทำไม่มีใครรู้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ทุกอย่างเดี๋ยวจะกลับคืนมาหาเองทั้งหมดท่านบอกอย่างนี้ใช่ครับผมบอกมันจะอีกนานแค่ไหนพ่อผมรู้สึกว่าผมเครียดมากพ่อปล่อยวางลูกปล่อยวางอีกไม่นานลูกเอ๋ยจนแบบเฮ้ยพี่น้องยื่นมือทำเพลงยื่นมือมาช่วยเพลงออกมาประสบความสำเร็จงานกลับมาทุกอย่างมันรู้สึกใจไม่ฟูมันรู้สึกชื่นใจทุกคนพี่น้องเข้าใจเราทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยมันก็เลยเลิกคิดความตั้งใจนั้นไปคือแบบเฮ้ยเราต้องอยู่สู้ความจริงดีใจไหมที่ผ่านโมเมนต์นี้มาได้ดีใจขนาดไหนดีกว่าที่ผ่านโมเมนต์ชั่ววูบของเราได้มันดีใจว่าถ้าวันนั้นเราคิดไปนิดเดียวทุกอย่างความเสียใจมันจะตามมาแบบเราอยู่สู้กับ
ความจริงไหมเราอยู่สู้ในสิ่งที่เราจะต้องเจอไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับมันก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ยังมีทุกคนพี่น้องให้กำลังใจนั่นแหละครับแล้วส่วนที่สำคัญก็คือพ่อพลหนึ่งแล้วก็พ่อแก่ด้วยพ่อแก่อันนี้ข้อมูลที่พี่ได้มาคืออันนี้ถ้าผิดถูกบอกนะเขาบอกว่าพ่อแก่เนี่ยเคยเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตของบอลมาแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหลายครั้งเหรอผมบอกเลยว่าอันนี้ผมใช้ความเชื่อวิจารณญาณแล้วกันนะครับเราไม่ได้มาขายของนะฮะคือพ่อแก่กับผมเนี่ยมันผูกพันมาตั้งแต่เด็กๆรถผมทุกคันผมมีเสียงพ่อแก่ทุกคันนะครับผมเคยติดยาผมก็เลิกได้ภาวนาจิตเพราะพ่อแก่คือผมติดยาอยู่4ปีเหรออันนี้คือนานยังติดมายาบ้านานแล้วครับนั่นแหละฮะสมัยอยู่กับพี่เต่าเชิญยิ้มถ้าไปดูวิดีโอที่ลงใน YouTube ตอนนี้คือแบบผมจะผอมมากผอมเพราะตอนนั้นผมติดหนักมาก4ปีเต็มๆที่ผมดูดมาอาทิตย์นึงผมไม่ได้นอนอย่างเงี้ยแล้ววันนึงผมรู้สึกว่า4ปีเนี่ยผมไม่เหลืออะไรแล้วผมจำนำแม้กระทั่งพ่อแก่เลี่ยมทองที่พ่อผมให้ติดตัวไว้ผมจำนำ600บาทด้วยความเลวของผม600บาทผมซื้อมาดูดหมดผมก็ยกมือท่วมหัวแล้วสาธุพ่อครับวันนี้ลูกอยากจะเลิกลูกไม่เหลืออะไรแล้วเป็นหนี้เป็นสินถ้าลูกเลิกขอให้ลูกมีงานแล้วขออย่าให้ลูกเป็นอะไรเลยพี่ใช่ไหมว่าไม่เกินอาทิตย์คือตอนนั้นก็ไม่ได้มีชื่อเสียงด้วยรายการพูดได้ไหมฮะได้ได้รายการตีสิบติดต่อผมมาเฮ้ยผมแบบทั้งที่ไม่ได้ดังด้วยถูกต้องคือตอนนั้นก็จะมีแบบว่าแต่งเล่นเอาละครดังๆมาแต่งเอาตลกมาเล่นแล้วแต่งตอนนั้นผมเล่นกับเธอให้ไปแต่งล้อเลียนละครนู่นนั่น 6,000 บาทผมไม่อัดผมดีใจมากผมกลับมาผมได้เงิน 6,000 บาทผมไปถ่ายพ่อแก่ผมก็เลิกตั้งแต่วันนั้นเลยเหรอใช่ครับคือเลิกคืนนั้นเลยเลิกคือก่อนหลังจากที่ผมภาวนาจิตเสร็จปั๊บนั่นแหละไม่เกินอาทิตย์ผมจำไม่ได้ว่าภายในอาทิตย์เนี่ยรายการติดต่อเข้ามาหลังจากนั้นผมก็แบบเริ่มมีงานไปบ่อยจนแบบออกรายการทอล์กคนเริ่มรู้จักชีวิตของเราก็เริ่มเปลี่ยนนั่นแหละฮะทุกอย่างเริ่มดีขึ้นงั้นแสดงว่าถ้าไม่มีพ่อแก่ในวันนั้นก็อาจจะไม่มีบอลในวันนี้ใช่ครับอาจจะไปพร้อมกับยาม้าผมว่าผมหลุดรั่วเลยจริงฮะและที่คอเนี่ยก็คือพ่อแก่ผมมีหลายแบบหลายเสียงแล้วทำไมถึงเลือกใส่องค์นี้ผมจะมี2องค์นะฮะอันนี้วัดพระพิเรนแล้วก็มีอีกองค์นึงที่น้องจ๋าให้มานะครับแล้วก็มีของพ่อพลนะครับที่เป็นเสียงพ่อแก่ผมได้มาเยอะมากพ่อแก่ที่บ้านมีเป็นเสียงเลยฮะคือแล้วเรื่องราวกับพ่อแก่เนี่ยผมจะวนเวียนกับชีวิตผมเยอะมากเหมือนเรื่องราวผมยกตัวอย่างคือผมเคยนอกใจอยู่นอกใจแฟนจนแบบรู้สึกว่ามาหลายครั้งอยู่เขารู้ว่าผมเนี่ยนับถือพ่อแก่มากเขาจับผมสาบานกับพ่อแก่ว่าถ้าผมทำอีกขอให้อย่างนี้ผมก็ต้องสาบานกับแฟนแต่เรื่องราวนี้ผมไม่เคยโพสต์พ่อพลโทรมาหลังจากนั้นผมทำอีกผมไปสร้างวีรกรรมอีกภายไม่กี่วันอ่ะผมทำอีกพ่อพลโทรมาลูกเอ๋ยพ่อไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พ่อแก่ให้มาบอกเองถ้าทำไม่ได้เองอย่าสาบานพูดอย่างนี้เลยจริงครับขนลุกเลยอ่ะจริงครับแล้วบอลทำไมหยุดเลยไหมตอนนั้นผมขอโทษนะครับพ่อแล้วผมก็ขึ้นมาห้องพักผมก็บอกพ่อครับลูกขอโทษนะครับสิ่งใดลูกทำผิดลูกขอโทษลูกไม่มีเจตนานะพ่อนะอะไรเงี้ยให้อภัยลูกนะพ่อนะคือผมจะคุยจะแบบทุกครั้งเวลาผมเครียดหรือผมอะไรผมจะคุยพ่อแก่ตลอดมันเหมือนคือพ่อลูกทุกสิ่งทุกอย่างผมจะบูชาพ่อแก่แบบรักและเคารพมากนั่นแหละก็เป็นว่าอยู่คู่กันไปตลอดชีวิตแหละประมาณนั้นแต่อย่างที่บอกนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดูไปเพื่อความเอนเตอร์เทนแล้วกันใครเชื่อก็ดีใครไม่เชื่อก็หาสิ่งที่คุณเชื่อกันแล้วกันให้ชีวิตของพวกเราไปต่อได้ถ้าใครไม่เชื่อก็อย่าแบบคอมเมนต์หรือว่าไม่ต้องรับรู้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอาไว้แค่นั้นเองแต่จะบอกว่าหนึ่งในความน่ารักของบอลเนี่ยนั่นก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาชอบช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ได้ยินมาบ่อยมากแล้วเพื่อนพี่น้องในวงการนอกวงการช่วยเหลือใครที่บอลรู้สึกประทับใจที่สุดให้มันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเขาด้วยนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่เรารู้กันอยู่ก็คือพี่โรเบิร์ตนะครับคือเราเห็นว่าพี่คนนี้พี่เบิร์ตเนี่ยเขาต้องดังเขามีความสามารถใช่
ต่เขายังไม่มีพื้นที่ผมก็เลยบอกพี่เบิร์ดมาอยู่กับผมไม่มีคนผลักดันด้วยฮะจนแรกเขาก็ตั้งเลยบอกพี่มาอยู่กับผมเถอะจนเขามาแล้วก็วางแผนว่าพี่เดี๋ยวแบบนี้นะพี่นะแบบนี้เดี๋ยวพี่มีพอแบบเริ่มฟูพี่เบิร์ดเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างเขาเชื่อพี่เบิร์ดเป็นคนน่ารักพี่เบิร์ดแล้วแต่หัวหน้าเขาจะเรียกผมแล้วแต่หัวหน้าเรียกตั๊กบอสแล้วแต่หัวหน้าคือแม้กระทั่งรับงานผมรับงานให้ก็จริงแต่ผมไม่เคยรับค่าตัวในการที่เขาไปแสดงละครหนังรายการผมไม่เคยยุ่งมีแต่ผมเรียกราคาให้นั่นแหละครับผมรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้น่ารักแล้วผมก็เคยบอกพี่เบิร์ดวันนี้พี่มีชื่อเสียงแล้วผมยกวงให้พี่ไปทำบอกเฮ้ยผมไม่เอาหัวหน้าผมขออยู่แบบนี้จริงเปล่าพี่เดี๋ยวเราจะมาเสียใจที่หลังพี่ผมอยู่หัวหน้ายาวคือเขาน่ารักอะครับนั่นแหละจนแบบวันหนึ่งวันที่เขาล้มป่วยเรายังบอกป้าก็แจ๋วเดี๋ยวค่าโรงพยาบาลทั้งหมดผมก็ตั้งจัดการเองป้าเก็บเงินไว้นั่นแหละครับเราดูแลกันอย่างแบบคือพี่น้องจริงๆไม่ใช่หัวหน้าลูกน้องพูดถึงชีวิตการงานแล้วก็ทำเพื่อสังคมมาประมาณนึงแล้วถามถึงชีวิตส่วนตัวดีกว่าครับอันนี้ตอบจากใจจริงเลยนะบอลคิดว่าตัวเองเป็นสามียังไงไม่ได้ดีมากครับพี่ผมเป็นคนดิบๆคือพี่พีเคผมเป็นเด็กวัดผมก็ไม่ได้แบบมีมุมหวานผมไม่ใช่คนหวานโรแมนติกไหมไม่มีคำว่าโรแมนติกแล้วภรรยาเรียกร้องไหมเขาเข้าใจนั่นแหละมันถึงเริ่มรู้สึกว่าอยู่กันได้แต่แค่ว่าเราปรับตัวให้เขาอ๋อเข้าใจแล้วชีวิตคู่คืออยู่กันด้วยความเข้าใจเข้าใจถ้าไม่เข้าใจนะคือพังแล้วเลิกกันนานแล้วใช่ครับแต่ผมแค่ว่ายังไงคือคุณก็ต้องอยู่กับผมเพราะว่ามันเหมือนหนุนกันพี่มันหนุนกันทุกอย่างมันดีขึ้นดีชีวิตที่ผ่านมาผมว่าทุกอย่างมันขี่ไปหมดแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับบอลเป็นคนเล่าเองเลยนะว่าภรรยาจับได้เรื่องมีกิ๊กตอนนั้นครับทำยังไงถึงยังมีทุกวันนี้ได้คือผมชอบอยู่ที่อยู่เขาแบบว่าเป็นคนที่แบบให้อภัยแล้วเขารักเราเขารักแล้วคือจะบอกว่าไม่ใช่ว่ารักเพราะผมมีเงินรักเพราะผมให้ไปรถหรือว่าไม่ใช่เวลาเขาไปเนี่ยเขาไม่เคยเอาอะไรผมไปเลยนะเขาไม่เคยเอาอะไรผมไปเลยเขาไปแบบอธิบายคำว่าเวลาเขาไปก็เวลาผมทำผิดนะครับอ๋อเวลาเขาจับได้แล้วเขาไปเลยเหรอใช่ขนของเลยป่ะใช่ครับไปแบบแล้วผมก็ต้องยกพี่น้องของผมเนี่ยแจ๊ดตั๊กพี่เบิร์ดพ่อพี่นุ้ยไปฮือฮาไปขอโทษไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็กลับมานานไหมต้องไปอ้อนวอนขนาดไหมก่อนจะกลับโอ้โหผมอยู่ไม่ได้เลยคืออย่างพีคล่าสุดเลยกลับได้แป๊บนึงเมื่อไหร่เมื่อ2 ปีกว่าที่แล้วโอ้ยนานมาแล้วอย่าใช้คำว่าล่าสุดนานมาแล้ว2ปีอันนี้คือพี่ล่าสุดหลังจากนั้นผมไม่เคยเลยพี่อันนี้คือดอกล่าสุดที่ผมจำไม่เคยลืมคือกลับมาไม่เจอแล้วเขาไปแล้วผมไปอ่านรายการระหว่างผมอ่านรายการเนี่ยผมก็ถือมือถืออยู่เงี้ยดูกล้องวงจรปิดที่บ้านว่าเขากลับมาหรือยังจนไม่เป็นอันเล่นอันรายการเลยจนในแจ๊สมองแบบคือแจ๊สรู้แล้วว่าผมมีปัญหาเพราะว่าผมมาแล้วผมเงียบทุกคนพี่น้องทุกคนรู้แล้วว่าผมมีปัญหากับเมียแน่นอนอีกแล้วเหรอทุกคนพูดเลยอีกแล้วเหรอผมก็เครียดไม่เป็นอันเล่นเสร็จโทรหาก็ไม่รับทำไงจนอะไรการเสร็จก็มารวมตัวกันนั่งรวมตัวพี่น้องทุกคนมานั่งปลอบใจผมหมดนั่งคุยจนยันดึกจนพี่พีทแฟนพี่กระรอกไปตามอยู่กลับมาไปตามบอกน้องคือมาอยู่บ้านพี่พีทพี่กระรอกเสร็จพี่พีทก็โทรมาหาผมอีกแล้วเหรอทำไมทำอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้งี้ด่าผมบอกพี่ด่าผมมาเลยพี่นู่นนี่นั่นแกรีบมาหาฉันตอนดึกแล้วตอนดึกเสร็จผมก็ขึ้นรถเลยเพราะรู้แล้วว่าอยู่บ้านพี่กระรอกขึ้นมามีผมขับรถแจ๊ดแจงพี่บงพี่เบิร์ดขับรถกันตามผมก็รีบเหยียบเลยจนแจงบอกพี่บอสเดี๋ยวรถชนขับช้าหน่อยเออคือผมจะคุยกับแบบนั่นอยู่แล้วพี่น้องแจ๊ดนั่งเนี่ยแจ๊ดก็พี่นี่ดีทุกอย่างนะเล่นก็ดี
เก่งทุกอย่างเนี่ยพี่เสียงเดียวเรียกผู้หญิงพี่เอ้ยแบบผมสิเห็นไหมตั๊กครอบครัวมาพยายามจะพูดให้เราใครเครียดเสร็จปั๊บอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าพาร์ทแกให้ฟังต่อเสร็จสิ่งที่เขาพูดกับผมเนี่ยพี่จำคำพูดนี้ไว้นะเขาบอกเออน้องพี่เข้าใจแต่ผมว่าตอนนั้นคืออยากให้แบบก็ไปถึงก็ไปนั่งให้แจงไปเจรจาคือผู้หญิงกับผู้หญิงคุยกันมันจะรู้เรื่องกว่าแจงเดี๋ยวคุยพี่หน่อยนะน้องนะทุกคนก็ไปช่วยกันคุยก็เรียบร้อยไปขอโทษว่าไม่ทำอีกแล้วนี่นี่อะไรเงี้ยก็ได้กลับมาตัดผ้ามาประมาณอีกไม่นานคุณแจ๊ดเกิดเรื่องราวที่อุบลทำไมไปเกิดไปซนเอาไปงานไปซนที่อุบลก็มีปัญหากระแจงพี่น้องของเรากลุ่มเดิมครับมาซัพพอร์ตน้องมาซัพพอร์ตน้องก็ไปช่วยกันคุยกับแจงผมก็บอกแจ๊ดหนูนี่ดีทุกอย่างเล่นก็ดีอะไรก็ดีเสียอย่างเดียวคือมาพี่มึงดีอ้าวถ้างั้นก็คอนเฟิร์มจากปากบอลเลยนะคือที่สุพรรณน่ะไม่มีแต่อุบลน่ะมีมันเป็นอดีตครับโอเคครับผมทุกวันนี้กลายไปคุยกันเฮฮานั่งคุยกันครับผมแล้วเมียเขาคุยกันได้ไหมหมายถึงสมมติถ้าแย่กันเรื่องแบบนี้เขาโกรธไหมมันก็มีปี๊ดนะพี่มันเป็นอะไรที่ฝังใจไงนั่นแหละจนแบบเราไม่ค่อยได้อ่ำแล้วเรื่องนี้ไม่ควรเล่นใช่ใช่หนุ่มๆฝากไปด้วยนะครับไม่ควรเล่นถ้าเมียอยู่หรือแฟนอยู่ไม่ควรเล่นเด็ดขาดของแบบนี้ผ่านกันมาหมดแล้วถ้างั้นข้อคิดของการใช้ชีวิตคู่ในสายของบ่อนเป็นยังไงตอนนี้คือผมทำอะไรก็ได้รู้สึกว่ามันมีความสุขทำอะไรก็ได้ให้เขาพอใจให้เขารู้สึกว่าเออสิ่งเวลาที่เหลือเนี่ยเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนหลังจากที่ผมได้สูญเสียผมเข้าใจชีวิตมากผมเฮ้ยชีวิตของเรามันสามารถไปได้ทุกเวลาจริงชีวิตของเรามันสามารถอยู่ๆปุ๊บไปเลยทำอะไรก็ได้วันนี้มีความสุขมีความสุขกับมันเหมือนพี่นุ้ยบอกน้องมีความสุขกับชีวิตครับพี่ใช้ชีวิตมีความสุขแค่นั้นอยากทำอะไรผมทำนั่นแหละครับดีมากๆฝากผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับผู้ชมครับเรื่องราวของตลกอัจฉริยะคนนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันที่เรื่องจริงไนท์ไลฟ์ครับถือกระเป๋าแล้วแบบมองบ้านถ้าไม่ได้ดีจะไม่กลับมาคือชีวิตผมมันผมอยากกลับไปแก้หลายเรื่องมากนะผมก็ไม่อยากให้พ่อผมดีตัวตายเรื่องจริง Night Life เรื่องจริง Night Life ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของเรื่องจริง Night Life คือจะบอกว่าบอลเชิญยิ้มในสายอาชีพตลกเขาสำเร็จไหมสำเร็จมากแต่คืนนี้เราไม่พูดถึงความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะรู้บอลภาพในอดีตความยากลำบากที่เราจำมาถึงวันนี้คืออะไรโอ้โหมันคือผมเรียกจากบ้านสิ่งที่ผมจดจำเพราะเมื่อก่อนผมเรียนกรุงเทพการบัญชีหลังจากที่พ่อผมเสียอาผมส่งให้ผมเรียนกรุงเทพการบัญชีซึ่งเป็นโรงเรียนเสียเงินและผมไม่เรียนผมเกเหมือนแบบเด็กใจแตกครับไม่ได้เด็กใจแตกหรอกแต่ว่าเราไม่อยากเป็นภาระใครหนีออกจากบ้านด้วยเงิน100บาทขโมยเงินปู่ร้อยเดียวเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็คือเหมือนในหนังเลยถือกระเป๋าแล้วแบบมองบ้านถ้าไม่ได้ดีจะไม่กลับมาแล้วผมก็ไปเลยไปเลยทำทุกอย่างที่ได้เงินลำบากมากระทั่งคือแบบกินน้ำที่เหลือจากป้ายรถเมล์ไอ้ที่กินแล้วเหลือไว้ระวังไว้เหรอเหรอใช่ครับนั่นเลยฮะแบกสังกะสีล้อมรั้วเมื่อก่อนเวลาครับตามวัดจะมีงานอย่างเงี้ยก็เป็นถังยางมาตอยครับพี่วางแล้วก็วางเวทีสังกะสีล้อมรั้วตีกองยาวเล่นโขนขายเรียงเบอร์อะไรที่เป็นเงินผมทำหมดเล่นสิงโตทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดกัดฟันสู้แล้วเราสารฝันชีวิตเราแล้วเราอยากเป็นตลกเราก็ต้องมุในเมื่อเราไม่เรียนผมจบความรู้แค่ม.3ในเมื่ออยากเป็นตลกเราก็ต้องมุไปให้ถึงฝันเราก็คิดว่าเฮ้ยดีใจเราทำได้แต่กว่าจะมาถึงวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผมนี่นั่งแบบบางทีสมัยตลกเล็กๆอะครับพี่ตลกที่ไม่ได้มีชื่อเสียงนะครับนั่งรถกระบะแล้วข้างหลังไม่มีหลังคาพี่ฝนตกทีเปียกทีบางทีไปก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เงินก็ต้องไปเซ็นข้าวเขาไปยืนดูไปวิลล่าดารานั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ไปยืนดูหน้าประตูไม่ได้เข้าด้วยไม่กล้ายืนดูแบบป่าโน้ตลุงเป็ดพี่นงพี่หนูก็แบบวันหนึ่งเนาะเราอยากมายืนเวทีแบบเนี้ยเหรอเราอยากลงมา
ทุกคนขับรถเก๋งกันแบบเราต้องไปให้ได้เนาะผมก็ดันด้นเลยหาสมัครคณะนู้นคณะนี้เดินทางแบบแม้กระทั่งไปสมัครไปนั่งคุกเข่าอ้อนวอนยกมือไหว้เขาไม่รับเดินจากวิภาวดีมาพระราม9เดินเงินแบบไม่มีเงินนะพี่นั่นแหละวิภาวดีคาเฟ่ตรงนั้นแยกตรงนั้นนะพี่แยกห้วยขวางอ่ะผมเดินไปถึงพระราม9อ่ะผมไม่มีเงินอ่ะเมื่อเจอพี่หนูให้เงินผมมา 1,000 ผมดีใจมากผมบอกเขาบอกเองไปไหนมาเนี่ยผมตกงานครับนะหนูอ้าวแล้วมาไงเดินมาครับไม่มีเงินครับแกควักเงิน 1,000 บาทให้ผมเอาเงินกลับไปซื้อข้าวแล้วกลับบ้านนั่นแหละมันคือสิ่งที่ผมจดจำในสิ่งที่เขาได้มอบให้เรานั่นแหละครับทุกวันนี้ใช่ครับทุกคนมีจุดบอดในชีวิตถ้าเราเลือกได้กับสิ่งที่เราพลาดมาในชีวิตทั้งหมดกลับไปแก้ไขได้อย่างนึงอยากไปแก้อะไรถ้าอยากกลับไปแก้ไขในสิ่งที่เรื่องยาครับในยาเสพติดยาเสพติดคือชีวิตผมมันผมอยากกลับไปแก้หลายเรื่องมากนะผมก็ไม่อยากให้พ่อผมยิงตัวตายผมก็ไม่อยากมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ผมอยากกลับไปเรียนผมเข้าใจเลยนะว่าหนึ่งเราเป็นพ่อคนแล้วลูกไม่ตั้งใจเรียนบางทีเราเฮ้ยพ่อเหนื่อยนะพ่อทำงานกว่าพ่อจะได้เงินแต่ละบาทอย่าคิดว่าพ่อมีเงินพ่อสบายไม่ใช่นะคุณไม่รู้หรอกกว่าเราจะมาทำงานเงี้ยกว่าเราจะได้เงินอดตาหลับขับตานอนไปแข่งกับอีกกี่คนถ้าวันหนึ่งผมไม่มีตรงนี้คุณจะทำยังไงแล้วเข้าใจแล้วสิ่งที่เรียนเป็นสิ่งสำคัญนั่นแหละครับวงการถ้าคุณอยู่ได้คุณอยู่เป็นคุณจะอยู่ได้นานแต่ถ้าคุณคิดอยากจะเข้ามาอยู่แบบผมอยากไปแบบพ่อผมบอกคุณอย่าคิดคุณเรียนคุณทำอย่างอื่นเถอะมันไม่ได้โชคดีเสมอไปจริงนั่นแหละครับผมอยากกลับไปเรียนกลับไปหลายๆอย่างในชีวิตแต่มัน40กว่าแล้วมันโอเคผมก็มีความสุขตรงนี้ตอนนี้คิดว่าชีวิตสมบูรณ์ยังผมว่าโอเคคนส่วนใหญ่มองคำว่าสมบูรณ์คืองานดีสุขภาพดีครอบครัวดีเรามีครบไหมวันนี้ที่คนมองโอ้ยมึงรวยมึงมีนู่นมึงมีนั่นผมไม่อยากให้คุณมองตรงนี้กว่าผมจะมีตรงนี้ผมผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะมากผมเก็บผมไม่ได้เล่นไม่อยากให้มองว่าประสบความสำเร็จก่อนที่ประสบสำเร็จผมเจออะไรมาเยอะมากชีวิตมันไม่ได้สวยหรูแบบนี้หรอกครับผมว่าทุกคนน่าสัมผัสได้นะครับคือสิ่งที่บอลใหญ่ทุกคนได้ในชีวิตนี้คือความลำบากเพราะความลำบากเนี่ยมันทำให้เขามีทุกอย่างในชีวิตวันนี้ซึ่งถ้ามองจากสายตาคนภายนอกแบบผมเนี่ยสุขภาพดีครอบครัวดีชีวิตดีอาชีพก็ดีด้วยใช่ครับสำหรับผมถือว่าเพอร์เฟกต์แล้วสำหรับบอลอาจจะเกือบเพอร์เฟกต์ก็ยังไม่เต็มร้อยครับยังไม่เต็มร้อยก็ต้องขวนขวายกันต่อไปใช่อ่ะเอาเป็นว่าคืนนี้เราจะรู้จักผู้ชายที่ชื่อบอลเชิงยิ้มได้มากขึ้นเขาคือตลกแถวหน้าของวงการครบทุกมิติครับต้องขอบคุณบอลมากเลยที่มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวแล้วก็แง่คิดดีๆให้กับพวกเราครับแต่ก่อนจะไปคืนนี้เมื่อกี้ที่คุณร้องตลอกอไปแล้วครับเพลงที่บอกว่าเพลงที่ดังมากคุณเพลงชื่อว่าเจ็บจังที่รักควายที่คุณโชคมาคัฟเวอร์แล้วเดี๋ยวคืนนี้คุณร้องเพลงนี้กับโชคด้วยครับผมอ่ะถ้างั้นฝากไว้ด้วยละกันนะครับอย่าลืมนะครับทุกคืนวันเสาร์แบบนี้ 4:40 น.ช่อง 7 HD เรามีนัดกันที่นี่คืนนี้ลาไปด้วยบทเพลงนี้แหละครับเจ็บใจจังที่รักควายสวัสดีครับขอบคุณครับเอาละครับนะครับคืนนี้นะครับผมเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยบทเพลงนี้ครับเจ็บใจจังที่รักควายขอบคุณน้องโชคที่ทำให้เพลงนี้เป็นที่รู้จักทุกๆคนขอบคุณพี่หมอด้วยนะครับผมเจ็บใจจังที่รักควายเจ็บใจจังที่รักควายเจ็บใจจังที่รักควายเจ็บใจโว้ยที่รักควายไปโชครถแห่จัดไปลูกมันลงคอหรือไม่พอกับความรักห่วยแต่ว่าไปเทไอ้ยักษ์กินเทดื่มจนเซทุกวันไม่แปลกเจอแต่คนไม่รักดีไม่ใช่ที่แต่ก็ยังมาหลอกอย่าตีนี้ใครวะเธอเรียนทางไหนพี่บอลเชิญเอาเจ็บใจโว้ยที่รักพังเจ็บใจจังเฮ้
่ชมมาสะใจโง่แล้วยังไงเจ็บไม่ไหวร้องไห้ดีกว่าแก้วนี้ทั้งน้ำตาแก้วต่อมาขอกินเที่ยวขอบคุณบ๊อบบี้3.50 บาทสันซากเองยกแก้วขึ้นมามามาสาดมันลงคอดึงให้พอพอพอกับรักห่วยแตกเอ้าเทเทเทยกขึ้นเทเทเทดื่มจนเซเซเซทุกวันไม่แตกอาเจอแต่คนไม่รักดีไม่ใช่พี่แต่ก็ยังมาหลอกอย่าตีนี้เขาเป็นยังไงเรียนจากไหนก็เธอเจ็บใจโว้ยที่รักฉันว่าไปเจ็บใจฉันทำไมที่รักควายไม่ชอบอกหักโว้ยแต่ไม่ตายมีอีกไม่อดีตรีชมมาเอาสาใจโว้ยแล้วยังไงเจ็บมีไหวร้องไห้ดีกว่าดื่มแก้วนี้ทั้งน้ำตาฮ่าฮ่าฮ่าคนไม่รักดีไม่ใช่พี่แต่ก็ยังมาหลอกอย่าตีนี้เธอเรียนจากไหนพี่บอลจัดมาเจ็บใจโว้ยที่รักควายเจ็บใจจังที่รักควายอกหักโว้ยแต่ไม่ตายมีอีกไหมมีกรีชงมาสะใจโว้ยแล้วยังไงเจ็บมีไหวร้องไห้ดีกว่าเรื่องแก้วนี้ทั้งเจ็บใจโว้ยที่รักพังเฮ้ยเจ็บใจสไตล์รถแห่ไปที่รักควายช้าช้าอกหักโว้ยแต่ไม่ตายมีอีกไหมอันนี้ว่าไปชอบเอาไปไปสะใจโว้ยและยังไงเจ็บไม่ไหวร้องไห้ดีกว่าดื่มแก้วนี้ช้ำน้ำตาขอกินเพียวเพียว